เป็นการทําลดหนี้เจ้าหนี้นะครับเครดิตโน้ตฝั่งเวนเดอร์นะครับเหมือนเดิมครับเราสามารถไปใช้ครับมี2วิธีวิธีแรกคือเราเลือกตัวเวนเดอร์บินนะครับที่ต้องการแล้วก็จัดการอาร์คเครดิตโน้ต1วิธีกับอันที่2ก็คือมาที่เป็น เครดิตโน้ตของเวนเดอร์แล้วก็สร้างแมนนวลเลยนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้อย่างแรกผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือบินเบอร์นี้ผมอยากยกเลิกทั้งใบนะครับเหตุผลก็ว่าไปครับปุ๊บก็สร้างเดบิตโน้ตให้แอดเครดิตโน้ตให้เรียบร้อยคือถ้าเปลี่ยนปริมาณก็เปลี่ยนปริมาณไปนะครับถ้าเปลี่ยนปริมาณไปก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าแก้ไขมูลค่านะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับถ้าฝั่งลูกหนี้เนี่ยถ้าฝั่งลูกหนี้จะอยู่ด้านบนนะครับตัวผลกระทบต้นทุนตัวนี้ก็คือกระทบปริมาณหรือมูลค่าตอนทำสต็อกการ์ดอันนี้ผมลดทั้งใบนะครับไม่คิดเยอะครับวอลิเดตเลยนะครับอันนี้ก็คือจบเรื่องของลดหนี้ฝั่งเจ้าหนี้นะครับ